คือครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี40หรือ39เนี่ยนะมีคนโทรศัพท์จากขอนแก่นมาแจ้งว่ามีเด็กเร่ร่อน 7-8 คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปมั่วสุมดมกาวกันอยู่ในบริเวณศูนย์การค้าเก่าแห่งหนึ่งในขอนแก่นเราก็เลยไปช่วงนั้นเป็นช่วงกลางคืนนะครับก็ไปก็ไปเจอไปกับกลุ่มคู่ข้างถนนคนหนุ่มสาวเนี่ยก็ไปเจอแล้วก็พยายามพูดคุยกับเขาก็บอกว่าบ้านอยู่ที่สลัมแถวสถานีรถไฟที่ขอนแก่นเราก็เลยจะพาเด็กกลับบ้านพอไปถึงเขาปากทางเขามันจะเป็นตรอกนะฮะเขาก็พากันวิ่งเข้าไปแล้วก็นึกว่าเออคงจะไปเข้าบ้านจริงๆไปกันหลายคน7คนล่าสุดเราก็เลยถามว่าจะไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์หรือจะกลับบ้านแต่ถ้ากลับบ้านตอนนี้ต้องขอคุยกับผู้ปกครองต้องคุยกับผู้ปกครองโดยตรงหรือจะมาอยู่ที่มูลนิธิก่อนเพื่อตัดสินใจเขาก็เลยเลือกที่จะมาอยู่ที่มูลนิธินะพอมาที่มูลนิธิแล้วเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะปรับพฤติกรรมและดูพฤติกรรมเด็กเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความก้าวร้าวส่งไปเรียนนะฮะเรียนป.1เริ่มต้นป.1ที่โรงเรียนในหมู่บ้านเขาก็ไปประจำแต่การแต่งกายก็เรียบร้อยรู้จักซักรู้จักรีดเสื้อผ้านะฮะกลับมาก็รู้จักเก็บเงินจะไปไหนก็ขออนุญาตเนี่ยพูดจามีครับมีผมจะดื้อจะส่วนบ้างก็ตามภาษาเด็กแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยในกลุ่มเด็กด้วยกันไม่ได้เหมือนแน่นอนครับไม่เหมือนเพราะเขาเป็นคนอ่อนไหวแล้วก็ไม่ได้มีความก้าวร้าวอะไรเลยไม่ได้มีความก้าวร้าวไม่ได้มีความรุนแรงเขาจะหลีกเลี่ยงความรุนแรงด้วยซ้ำถ้ามีเรื่องมีราวอะไรเขาไม่สู้คนนะคืออยากให้เขามองคนให้มันเป็นคนนะครับไม่มีใครที่จะสมบูรณ์ไปทุกอย่างและไม่มีใครที่จะเลวร้ายไปซะทุกอย่างมันมีที่มาอาจจะมีเด็กอีกหลายคนเนี่ยถ้าสังคมถ้าเขาทำผิดปั๊บไม่ให้โอกาสเขาโอกาสที่เขาจะกลับไปทำผิดมีสูงแต่ถ้าเราให้โอกาสมองเขาด้วยความเข้าใจเข้าถึงแล้วก็ไปพัฒนาเขาเนี่ยตามแนวทางพระราชดำริช่วยได้ครับช่วยได้อย่างน้อยก็ให้เขาได้เติบโตไปในสังคมเป็นส่วนของสังคมอาจจะสำเร็จไม่สำเร็จอาจจะมีชีวิตที่ดีไม่ดีอันนั้นมันขึ้นอยู่กับเขาละแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไปสร้างความเสียให้กับสังคมไม่ไปทำลายสังคมลองให้โอกาสเขาอย่าไปมองว่าเขาพ่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วลูกต้องเป็นอย่างนี้หรือเขาเคยพลาดมาอายุเขาแค่26ไม่ได้เยอะอะไรคนที่เคยพลาดมาเยอะกว่านี้เขาก็ยังกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้